ันบันเทิงวันนี้ที่เราบอกว่ามีมาฝากตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับก็คือตลอดปีที่ผ่านมาต้องยอมรับนะหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีอิทธิพลกับคนมากมีมากค่ะแล้วก็ทำให้ความน่ารักน่ารักแม้กระทั่งคนคนนั้นไม่ใช่ดาราก็ตามมันกลายเป็นว่าเป็นเซเลบไปได้นี่ถ้าเธอจะพูดเรื่องความน่ารักของลูกดารานะฮะเธอก็เล่ากันสองคนฉันขอดูนะฮะเพราะฉันเกลียดเด็กฉันรักเยาวชนอย่างเดียวคนแรกนะต้องบอกเลยเป็นกระแสจริงๆนะครับก็คือน้องวันโหมยของเราเนี่ยน้องโหมยน้องโหมยคือคุณแม่เองคุณแม่งามทิพย์เนี่ยนะก็ขยันนะแล้วตอนนี้จนถึงขนาดขยันโพสต์คลิปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็วันโหมยถึงขนาดมีหนังสือโฟโต้บุ๊กโฟโต้บุ๊กเป็นของตัวเองแล้วด้วยน่ารักอะไรขนาดนี้นะคะแล้วนางเนี่ยถึงขนาดที่ว่าแฟนคลับตามอินสตาแกรมนางซึ่งดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะเกินล้านคนแล้วนะคะเรียกว่าเป็นเซเลบเสียงนางหน่อยเออดูดูดูอ่ะเสียงหายนุ๊กนิ๊กนุ๊กนิ๊กนุ๊กลงเปลี่ยนฟ้าก้าโจเอากับใบใจเก็บรักษาเออเพลงหญิงลีนั่งร้องหรือนั่งบ่นนั่งร้องเพลงเชื่อไหมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่เนี่ยนะวันไหนเครียดเครียดนะลองกดเข้าไปดูอินสตาแกรมวันใหม่นะหายเครียดเหมือนกันต่อครับเนี่ยดูสิไม่แต่อีบอยปกรณ์ก็ชอบแกล้งเด็กเหมือนกันบางทีก็แกล้งน้องให้มันทำอะไรแปลกๆดูดูแล้วบางทีแบบว่าอะไรแปลกๆดูดูเธอแล้วเขาก็จะแบบโอ้ตายตายตายนี่เห็นไหมล่ะน่ารักจริงๆเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความสดใสที่เป็นเด็กคือเราไม่ได้ต้องมานั่งแอปภาพต้องสวยตลอดต้องอะไรตลอดไงหน้าง่วงก็คือง่วงอ่ะงองแงก็คืององแงเราว่าบอยปกรณ์หรือว่าคนในครอบครัวเขาเนี่ยก็พยายามจะใส่อะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยนะฮะของน้องเนี่ยไม่ได้ปรุงแต่งเนี่ยออกมาก็เลยน่ารักและอย่างหนึ่งแล้วบ้านนี้เขาขี้เล่นอยู่แล้วไงเขาขี้เล่นเขาขี้แกล้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อีกคนนึงนะเจ้าของร้านโคขุนพลยังคำเนี่ยอยู่ปากซอยรัชดาซอย4ของเราเนี่ยชอบแย่งลูกแกไปกินฟรีเข้ามาสิไม่เคยเขาเนี่ยไม่เคยไปกินฟรีแล้วบางทีต้องแอบไปด้วยเพราะนางชอบเลี้ยงนะก็คือน้องออก้ากับออกัสนะลูกสาวลูกชายของพี่เปิ้ลนาครกับจูนกับสมาเนี่ยอีกคุณแม่เนี่ยก็ชอบแกล้งลูกเหลือเกินอัดคลิปต้องถ่ายคลิปไงแล้วแบบว่ามีท่าโชว์ช้างน้อยอะไรก็ไม่รู้อ่ะดิฉันก็ตามดูอยู่ดูออก้าดูออก้าออกัสนะเออคือแบบความสดใสความกล้าแสดงออกของน้องๆเนี่ยว่าตายแล้วตายแล้วดูนะดูนะเห็นไหมแต่ชอบทรงผมเขาอะทรงผมเขาอะแบบทรงผมแบบนี่แล้วไม่มีน้องนาดาเหรอที่อยากดูน้องนาดาคนต่อไปค่ะมีน้องนาดาคนต่อไปต้องน้องนาดาต้องมีซีถ้ามีวันใหม่ถ้ามีออก้าออกัสแล้วอะนาดานะฮะนี่อ๋อลูกแม่กบลูกแม่กบกับพ่อบุ๊กน่ารักนี่แล้วคือหน้าเขาน่ารักชัดตั้งแต่เด็กนะนี่ฉันบอกเลยนะก็พ่อแม่ไม่ได้ทำไงจริงๆพ่อแม่เขาดิบๆมาไงไม่ได้ทำไงนี่อันนี้ดีมากก็เลยเต็มหน้าอันนี้ดีหน้าบรุกลินกายนะครับลูกของคุณพ่อฮิปฮอปเวทไทเทเนียมกับคุณแม่นานานะอันนี้ก็มีคลิปออกมาให้ดูประจำคือก็หลายคนอ่ะแล้วมีคนอื่นอีกไหมมีคนอื่นอีกไหมเอาภาพมันข้าวหอมมีไหมข้าวหอมข้าวหอมข้าวหอมเป็นลูกนะฮะเรียกว่าเป็นเจ้าสัวตัวน้อยเนี่ยดูแก้มดูแก้มกูสิน่ารักมากข้าวหอมเนี่ยข้าวหอมลูกแม่ตั๊กนี่ก็น่ารักฉันอยากหยิกแก้มมากเลยวันก่อนแก้มมันวันก่อนนางก็ชวนฉันไปกินข้าวที่ว่าฉันไม่ได้ไปที่ฉันไปที่บอกฉันจะหยิกลูกแกกินแก้มคือแบบแก้มน่าหยิกมากดูดิแล้วเขาก็ไม่ได้เลี้ยงแบบไฮโซให้จับดินจับหญ้าเขาก็แบบอยู่ได้เขานั่งกับหญ้าแต่บ้านเขา30กว่าล้านบ้านนี้ก็ก็นั่นแหละแต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าถนอมลูกอะไรขนาดนั้นไงเห็นไหมล่ะสุดท้ายคนหนึ่งอีกคนสุดท้ายน้องนี่ไหมน้องสโหนนี่ก็ลูกพ่อมอสแม่เกมเนี่ยนะฮะนี่คือตอนหลังนี่ไปโชว์ไปช่วยคุณพ่อนะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตด้วยแต่ก็จะมีคลิปให้เห็นผ่านโซเชียลนะครับโดยเฉพาะ Instagram เนี่ยก็บ่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับก็มีคลิปน่ารักลูกดาราแบบนี้ก็เป็นสีสันเหมือนกันนะฮะว่าเวลาเขาแบบมีทายาทกันเอามาโชว์เนี่ยมันก็น่ารักแหละแล้วก็เห็นถึงพัฒนาการนู่นนี่นั่นแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็ผลิตออกมานี่โอ้ยแต่เสียดายคนนึงที่ไม่ได้ขึ้นน้องโปรดน้องโปรดโดนใจมากตามดูอยู่ไม่แต่ลูกแม่เปยเขาไม่ค่อยเอาพูดตรงๆนะลูกแม่เปยเขาไม่ค่อยแกล้งลูกไงแต่ต้องคนจูนเนี่ยตัวแกล้งเลยจูนกับสมาเนี่ยลูกอะแกล้งแม่นะถ้าเกิดเป็นของเปยแม่เปื่อยเรียกแม่เปื่อยอันนี้ก็เป็นความน่ารักนะครับที่นำมาเสนอให้คุณผู้ชมในวันขึ้นปีใหม่แบบนี้นะใช่นะก็สุดท้ายแล้วนะฮะในวันนี้เป็นวันดีนะฮะ1มกราคม2558ก็อวยพรให้กับชาวตกปันบันเทิงมีความสุขปาร์ตี้มีสติด้วยนะฮะสวัสดีครับเมาไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะงานแต่งรวมความสนุกเรื่อง
ราวแปลกๆที่คุณอาจไม่เคยจะได้รู้